วันนี้ก็มีคุณลุงนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่มารับยาสมุนไพรที่วัดสายแก้วอยากจะให้คุณลุงแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรแล้วก็มาจากไหนอายุเท่าไหร่ละคะผมนายต้องใช้อรุณน้อยครับอายุเท่าไหร่คะอายุ76แล้ว76คุณลุงธงชัยครับอ๋อธงชัยคุณลุงมาจากไหนคะเนี่ยมาจากหนองโรงนะหนองโรงบ้านหนองโรงหนองโรงค่ะแล้วคุณลุงมาที่นี่เนี่ยคือมีโรคประจำตัวอะไรคะเป็นอะไรทำไมถึงแบบมารับยาสมุนไพรที่วัดสายแก้วคะเบาหวานกับไวรัสลงตับครับอ๋อเป็นมานานหรือยังคะไวรัสเบาหวานก็เพิ่งไปได้มาปีเข้าไป2ปีเลยเนี่ยอ๋อ2ปีแล้วหลังจากนั้นก็คือพบว่าเป็นไวรัสที่ว่าไวรัสลงตับเนี่ยหมอที่นำมาตรวจที่ว่าเขาบอกว่าเป็นไวรัสลงตับด้วยอันนี้เขาให้ผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลผมก็ไม่ได้ไปคราวนี้เราก็ไม่ไปแล้วก็มาซื้อยาพ่อนี่กินเลยอ๋อค่ะก็คือตัดสินใจเองเลยที่จะไม่ไปใช่ไหมคะจะตายแล้วจะปล่อยก็ขอที่ตายเจ้ายาพ่อดีกว่ายังไม่เป็นไรถือว่ามั่นใจผมมั่นใจว่าหายแน่กินกับลุงพ่อเนี่ยอ๋อแล้วคุณลุงทราบได้ยังไงว่าที่วัดสายแก้วนั้นมียาดีมีของดีคะก็วันนั้นผมมาซื้อยาเบาหวานคนนี้มีคนได้ยินหลวงพ่อเนี่ยเขาก็บอกมีว่ายาไวรัสอะไวรัสลงตับมีใครเป็นไวรัสก็มียาโยมที่เนี่ยเดี๋ยวผมก็มานะแล้วคุณลุงทานตัวไหนบ้างเป็นยาอะไรบ้างคะสำหรับยาไวรัสลงตับเนี่ยคือมียาก็เป็นยาหม้อครับยาหม้อตัวเนี้ยนี่ยาหม้อครับต้มกินยังไงง่ายไหมสะดวกไหมคะคุณลุงต้มกินนานครับได้15 วันแหละ15 วันครับทานคุณลุงทานไปกี่หม้อคะหม้อเนี่ยหม้อที่สองกำลังหมดแต่ไม่มีเข้าหม้อที่สามเนี่ยอ๋อมันทานยากไหมคะคุณลุงไม่ยากครับอ๋อแล้วก็เกี่ยวกับยาหมักยาดองนี่ยาหมักเนี่ยค่ะยาผงนะครับอ๋อแล้วทานไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างอาการที่เราเป็นอยู่มันดีขึ้นยังไงไหมมันก็ดีมันดีครับดีก็เมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่เราไม่มาทานยาเนี่ยลุกออกจากที่นอนเนี่ยเดินเสเลยจะไปทำงานยังไม่ค่อยไหวเลยเดี๋ยวนี้สบายยุงไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเดี๋ยวนี้แล้วก็เดินก็ไม่เสมันมีกำลังครับโอ้เดินเก่งเลยใช่ไหมคะคุณลุงสบายเลยโอ้โหแล้วก็ถ่ายไปตรงเวลาดีโอ้ดีใจด้วยค่ะดีมากแล้วค่ารักษาเนี่ยแพงไหมการมารับยาสมุนไพรที่เนี่ยคุณลุงช่วยยืนยันให้หน่อยค่ะว่าแพงไหมโอ้มันก็ไม่แพงมันเลยมาซื้อยามันคุ้มไหมกับการที่คุณลุงได้แบบสุขภาพคุ้มคุ้มไปเลยคุ้มอยู่ครับเนี่ยเลยอยู่ครับโอ้คุณลุงธงชัยยืนยันเลยเนาะแล้วผมมานาตัวแล้วไม่ไปแล้วโรงพยาบาลน่ะมากินก็เชื่อยาหลวงพ่อเนี่ยแน่นอนโอ้ไม่เข้าแล้วไม่ไปคุณลุงธงชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของยาสมุนไพรแล้วก็ท้ายนี้มีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่เป็นป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างโรคไวรัสลงตับอย่างคุณลุงธงชัยบ้างคุณอยากให้คุณลุงฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะกินแล้วดีครับยาเนี่ยขอให้ใครเป็นอะไรก็ให้กินด้วยความศรัทธาว่างไรและกินด้วยความเชื่อมั่นในตัวเราเองอ่ะไปซื้อกินที่หลวงพ่อยังไงก็ไม่แพงยาถ้าไม่แพงด้วยแล้วก็ยังไงก็รอดตายแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวลุงธงชัยก็ได้มาแชร์ประสบการณ์วันนี้ก็หน้าตาแจ่มใสเลยเนาะทานไป2หม้อใช่ไหมคะครับ2หม้อหม้อ2สุขภาพแข็งแรงลงครับดีสบายดีทำงานเองเลยทำงานเองเดี๋ยวนี้ไปเกี่ยวข้าวสบายตัดคุณค่าสุดยอดเลยสบายค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณลุงธงชัยที่มาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะครับ